านนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงกล่าวในระหว่างการอภิปรายในการประชุมร่วมของสมาชิกรัฐสภาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณเพชรบุรีซอย5และซอย7โดยฝากคำถามไปยังนายเนวินชิดชอบหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินไปปรากฏตัวที่ถนนเพชรบุรีซอย7ทำไมซึ่งกรณีนี้อาจเป็นการจัดฉากใส่ร้ายคนเสื้อแดงเหมือนดังกรณีเหตุการณ์ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีและกรณีทุบรถเปล่านายกรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยนายจตุพรยังคงยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงครั้งนี้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากกว่าที่รัฐบาลนำออกมาเปิดเผยพร้อมกันนี้นายจตุพรยังยืนยันว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงประชาชนที่ชุมชนนางเลิ้งและยิงมัสยิดที่ชุมชนเพชรบุรีซอย7ไม่ใช่การกระทำของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากการกระทำของกลุ่มคนของนายเนวินชิดชอบที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังพร้อมประกาศตั้งรางวัลนำจับคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าวโดยระบุว่าหากใครมีหลักฐานภาพถ่ายขอให้ส่งข้อมูลให้ตนเองจะให้รางวัลละ 500,000 บาทเพื่อต้องการเอาคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะจากคำให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมายืนยันว่าเหตุการณ์จลาจลในวันนั้นเกิดจากน้ำมือและการวางแผนของนักการเมืองท้องถิ่นแต่ทว่าการลงมือปฏิบัติและการควบคุมการสั่งการกลับเกิดจากทนายความของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีชื่อว่านายนิติธรล้ำเหลือและผู้ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือกาดของกลุ่มพันธมิตรนั่นเองฉะนั้นจากทั้งคำให้สัมภาษณ์ก็ดีและภาพต่างๆก็ดีล้วนเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าเหตุการณ์การจลาจลในพื้นที่เพชรบุรีซอย5และซอย7ล้วนเกิดจากการจัดการของนักการเมืองท้องถิ่นโดยมีผู้ปฏิบัติการคือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อเหลืองและคนเสื้อน้ำเงินมิใช่เสื้อแดงอย่างที่สังคมเข้าใจกันแต่อย่างใด